สวัสดีครับทุกคนฮิวโก้เบอร์รี่เย้วันนี้กลับมากับลุคใหม่นะครับวันนี้เป็นลุคแบบใสๆเฮลตี้เฮลตี้นะครับดูแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็เบาๆนะครับจะบอกว่าใช้ของน้อยมากๆแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับ wow. งั้นลองไปติดตามชมว่าโก้ how to make ลุคนี้ยังไงนะครับก็ไปชมได้เลยเย้โอเคครับทุกคนหลังจากที่โก้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับโก้ก็จะบำรุงนะครับบำรุงโก้ใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นซาวาซูEssential Balancing Water EX นะครับตัวนี้จะต้องเป็นที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับแต่ไม่รู้สึกว่าเออมีความมันวาวนะครับจากนั้นโก้ก็จะใช้คุชชั่นครับคุชชั่นที่โก้ใช้ในวันนี้เป็นของ Laneige นะครับ BB Cushion นะครับเป็นสูตร Pore Control SPF 50 PA 3 บวกนะครับตัวนี้เป็นสี23 Sand Beige นะครับวันนี้ก็จะไม่ใช้กับพับเพราะว่าเวลาใช้กับพับแล้วมันดูหนานะครับมันก็จะทำให้เราดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับจริงๆการแต่งหน้าสายเฮลตี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปในทางเดียวกับเนเชอรัลนะครับก็คือการแต่งหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติดูเบาๆบางๆนะครับแล้วก็จะใช้กับแป้งตัวนี้นะครับเป็นแป้งหัวตัดนะครับจากนั้นก็จะเอารองพื้นเนี่ยกดลงไปบนหน้าก่อนนะครับเอาคูชชั่นกดลงไปบนหน้าก่อนก็จะเน้นบริเวณที่เขามีความคล้ำมีความดำนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องปกปิดอะไรมากนะก็ไม่อยากให้ปกปิดอะไรมากเพราะว่าปกปิดอะไรมากปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหนามันก็จะไม่ดูแบบบางๆเบาๆเฮลตี้อะไรเงี้ยตรงไหนที่เรามีรอยมากหน่อยเราก็กดย้ำเข้าไปนิดนึงครับแค่นั้นเองจากนั้นนะครับก็จะใช้แป้งเนี่ยปัดลงไปเลยนะครับขออนุญาตดูกระจกนะด้วยความที่มันเป็นแป้งครับมันเลยกระจายได้ทั่วหน้าดีแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่ามันหนักหน้านะครับเหมือนกับตัวพับนะครับตัวพับเนี่ยมันคือมันได้ความปกปิดดีนะครับเนียนขึ้นนะครับแต่ตัวแปรงเนี่ยมันจะให้ความบางความเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับโคตรเลยชอบใช้กับแปรงเสียมากกว่านะลงมาถึงคอด้วยนะครับจริงๆงานผิวก็ไม่ต้องมากนะครับตรงไหนที่ไม่พอกูก็จะเติมเขาเข้าไปแค่นั้นเองไม่อยากให้มันปกปิดอะไรมากอ่ะให้รู้สึกว่าเออมันยังได้โชยผิวอยู่นะแค่นี้เองครับผิวโก้ก็จะดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับโก้ก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ใต้ตาโก้ใช้ตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็น CA Perfect Fit Concealer นะครับเป็น402ก็จะใช้ตัวนี้เป็นไฮไลท์ด้วยแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ไปในตัวนะครับก็จะลงกับใต้ตาไฮไลท์กูก็จะเอาลงใส่มือนะครับเพราะตัวนี้สีเขาค่อนข้างสว่างพอสมควรนะครับกูก็จะลงตัวนี้ไปเลยลงบริเวณหน้าแก้มนะครับบริเวณสันจมูกแล้วก็หน้าผากนะครับสีเขาสว่างมากๆนะครับจากนั้นก็จะใช้แปรงเหมือนเดิมนะครับเกลี่ยให้เนียนที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับบริเวณรอยแดงร่องจมูกอย่างเงี้ยกูก็จะไม่ปกปิดอะไรเขามากครับเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติก็โอเคนะก็อาจจะนิดนึงนะครับเท่านั้นแล้วก็จะใช้นิ้วเกลี่ยๆลงไปแล้วจากนั้นโก้ก็จะใช้แปรงเหมือนเดิมครับกดซ้ำลงไปนะครับไม่กลิปจะไม่เน้นกลิปนะครับเน้นชิลๆเบาๆธรรมชาติเอาไปตัดผมมาใหม่มีคนทักว่าแบบเออไปตัดผมมาแล้วหน้าเด็กขึ้นอะไรอย่างนี้จริงๆการตัดผมสั้นมันเป็นการทำให้หน้าเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงๆนะฮะจากนั้นกูก็จะใช้ตัวนี้เป็นไฮไลเตอร์ครับตัวนี้เป็นของ Essence นะครับ Soglo นะครับ Cream to Powder Highlighter นะครับสี10ตัวนี้กูจะใช้ลงบริเวณหนกแก้มแล้วก็สันจมูกนะครับคือเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็น Cream to Powder จริงเห็นปะมันจะแห้งไปเลยแล้วมันก็จะให้ความนี่เห็นปะเห็นความสวยของมันปะนั่นแหละพักที่หลังมือเสร็จแล้วกูก็จะกดจะให้มันเบาที่สุดครับเพราะว่าไม่อยากให้มันโป๊ะมากนะครับถ้ามันมากไปมันก็จะไม่ธรรมชาตินะฮะตอนนี้พื้นผิวโก้เริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับจากนั้นโก้ก็จะใช้เป็นโก้ใช้ตัวนี้เป็นแป้งเซตไปเลยครับตัวนี้เป็น Catrice นะครับMulti Color Compact Powder ตัวนี้นะครับใช้กับแป้งขนฟูๆนะครับแป้งกัดแป้งนะครับก็กลิ้งแป้งให้ทั่วนะครับแล้วก็กดลงบนผิวใช้เป็นการเซตเท่านั้นครับโก้จะไม่อยากให้ความวาวเนี่ยมันหายไปจากผิวจากนั้นนะครับ
คิ้วโค้กก็จะไม่ทำอะไรกับคิ้วมากครับแค่ใช้เหมือนเดิมครับใช้แปรงหัวแบบนี้นะครับกับอาจจะเป็นบรอนเซอร์ก็ได้นะครับบรอนเซอร์ที่โก้ใช้ตัวเดิมครับแคทริสซันโกนะครับแมตต์บรอนซิ่งพาวเดอร์นะครับตัวนี้เป็นสี020 Deep Bronze นะครับใช้ตัวนี้แหละปัดคิ้วเพื่อให้ไอตัวคุชชั่นที่เราปัดไว้ตอนแรกเนี่ยมันออกนะครับเพราะว่าโก้ก็ไม่มีอะไรนะมาสคาร่าปัดคิ้วนะครับโก้ก็ใช้ตัวนี้แหละอ๋อใช้อันนี้แทนรู้สึกว่าสีมันจะเข้มกว่านะครับตัวนี้เป็นแม็กนะครับไม่ทราบว่าสีอะไรเหมือนกันโก้ซื้อมานานแล้วจนฝาข้างหน้ามันแตกไปแล้วนะครับโก้จะไล่มาถึงบริเวณสันจมูกด้วยเลยนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยโก้ชอบที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่านะโก้ก็จะใช้บริเวณกับสันจมูกถ้ากลัวมันไม่ชัดใช่ไหมก็ลากลงไปเลยเอานิ้วลากลงไปบรอนเซอร์ละจะมาคอนทัวร์หน้ากันแล้วนะครับก็จะใช้ตัวเดิมครับตัวนี้นะครับกับแป้งหัวเฉียงๆแบบนี้นะครับก็ปัดลงไปโหจริงๆถ้าเกิดจะเฮลตี้ต้องทำขนาดนี้นะก็ไปออกกำลังกายก็ได้เนาะจริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะฮะว้าวแต่ถ้าเกิดมันไม่เหนื่อยก็ว่ามันจะดีกว่านี้มันไม่เหนื่อยมันก็ไม่เห็นผลปะก็ไม่เห็นผลแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงครับโก้จะใช้เจ้าลิปตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Maybelline New York Baby Lips นะครับสี Candy Watchery ตัวที่โก้เคยรีวิวไปนะครับโก้จะมาพักกับหลังมือนะครับพักกับหลังมือแบบนี้นะครับแล้วก็วอร์มนิดนึงนะครับแล้วโก้ก็จะมาแตะบริเวณหน้าแก้มนิดนึงเท่านั้นครับให้มันดูชมพูนิดเดียวเท่านั้นขออันนี้เพิ่มนิดนึงครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่โก้ก็พบด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่ามันสุขภาพดีมากขึ้นใช่ปะโก้ก็จะเอาลิปมันตัวนี้ครับตัวนี้เป็นวัตสันนะครับเป็นฟุตตี้ลิปบาร์มี SPF 10กลิ่นเลมอนตัวนี้ที่โก้เอามาใช้เพราะว่าด้วยความที่มันโก้ไปรีวิวไว้นะครับอันนี้เป็นรีวิวลิปมันนะครับลองไปดูกันได้มันมีความวาวสูงมากๆนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นความมันวาวของมันปะว้าวเนี่ยครับโก้ก็จะใช้ตรงเนี้ยบริเวณโหนกคิ้วตรงเนี้ยก็แต้มลงไปเลยครับโก้รู้สึกว่ามันถ้าเกิดมันมีความมันวาวตรงเนี้ยมันสะท้อนแสงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่นั่งปั้นกันอยู่ตั้งนานนะครับทีนี้ลุคเนี้ยโดยรวมแล้วก็คือเน้นบางเบานะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรที่เรารู้ว่ามันปกปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปปกปิดมันนะครับเพราะว่ายิ่งปกปิดเยอะเนี่ยมันจะทำให้ดูหนามากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับทั้งนั้นลุคนี้โก้ก็จะจบไปด้วยเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้โก้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย